วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับในการลงสนามรอบชิงชนะเลิศนะครับในการชิงแชมป์อาเซียน U19 นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แฟนบอลช้างศึกเนี่ยผิดหวังสุดๆนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเข้าใกล้กับการเป็นแชมป์นะครับในรุ่น U19 ในรอบ7ปีนะครับแต่ว่าการลงสนามนัดชิงชนะเลิศแสดงให้เห็นครับว่าทีมชาติไทยเน้นในกลางครองบอลแต่ว่าไม่ได้ครองใจแฟนบอลเลยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญไม่ได้ครองแชมป์ด้วยนั่นเองต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แฟนบอลชาวไทยไม่โอเคและรับไม่ได้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับอ่ะแต่อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าสิ้นเสียงนกหวีดไปเรียบร้อยนะครับช้างศึกของเราเนี่ยก็กุมหน้านะครับปาดน้ำตาราวกับว่าฝันเนี่ยมันสลายไปในพริบตาแหละครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยของเราเล่นไปเนี่ยนะฮะมันออกมาแบบชัดเจนนะครับว่าเราค่อนข้างที่จะเน้นเพลย์เซฟเน้นการเคาะบอลเน้นการคืนหลังนะครับแล้วที่สำคัญก็ยังไม่ได้มีโชคด้วยในนัดชิงนะครับแต่ว่าเราก็มีโชคในนัดอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ดีพอในการเป็นแชมป์ศึกนี้มันจบไปแล้วครับเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นอกเหนือจากว่าทำในวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากเกมนี้เนี่ยธนาวุฒิโพชัยนะครับยิงชนเสานาทีที่14นะครับถึงจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนก็คงจะเสียดายเหมือนกันถ้าหากว่าต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับของเราก็มีความมุ่งมั่นดีนะครับแล้วก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบ90นาทีทีมชาติไทยสร้างเกมบุกสร้างเกมรุกเนี่ยไม่ได้เพียงพอนะครับมันก็เลยออกมาเป็นว่าทีมชาติอินโดนีเซียสามารถที่จะยิงแค่ประตูเดียวจากความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวของทีมชาติไทยแล้วที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พวกเขาชนะพวกเราไปได้ต้องถามนะครับว่าทีมชาติไทยของเราในรูปแบบการเล่นในวิธีการต่างๆเนี่ยเราทำเต็มที่หรือยังนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเสียใจมากๆอยู่แล้วนะครับในการที่ไม่ได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศและก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับ7ปีก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่กุนซืออย่างเอเมอร์สันเปเรราได้บอกไว้แล้วนะครับว่าจุดมุ่งหมายอย่างแรกที่จะเข้ามารายการนี้ก็คือเข้าชิงก่อนนะครับเพราะเขารู้ตัวว่าอาจจะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับชุดนี้นานนะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านั่นคือการเข้าชิงส่วนจะได้แชมป์หรือไม่เขาบอกว่าต้องดูซึ่งเราก็ไม่ได้นั่นเองนะครับในอีก2เดือนข้างหน้าครับศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจะเกิดขึ้นระดับความเข้มข้นจะสูงกว่าในเวทีอาเซียนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้ามีทั้งบรูไนฟิลิปปินส์นะครับและอิรักเราจะผ่านไปได้หรือไม่ซึ่งช้างศึกของเราจะต้องเป็นแชมป์กลุ่มถึงจะผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นที่2ก็ต้องเป็นที่2ที่ดีที่สุดบอกได้เลยว่าการยิงบรูไนและฟิลิปปินส์เยอะๆอาจจะเป็นคำตอบแต่มันจะโสภาจริงไหมนะครับถ้าหากว่ารูปแบบการเล่นยังเป็นแบบนี้แฟนบอลไทยจะเข้าใจหรือไม่นั่นเองนะครับหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เปลี่ยนมาแบบยับๆแล้วเรื่องตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดิมพันของไทยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องเป็น1ใน16ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าให้ได้แล้วถึงจะคัดเลือกไปฟุตบอลโลก U20พอพูดแล้วมันก็ดูห่างไกลเหลือเกินนะครับกับที่ทีมชาติไทยจะเข้าไปได้เนี่ยนะครับเพราะว่าในระดับอาเซียนยังแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่สิ่งหนึ่งที่คงจะต้องพูดนะครับนั่นก็คือต้องแก้ไขกันต่อไปแล้วครับมันเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วตัวผู้เล่นคนไหนที่ไม่ได้เก็บตัวที่บุรีรัมย์แล้วติดต่อไปยากมันสามารถทำแบบไหนได้อย่างไรไหมเพราะมันทำให้เห็นแล้วว่าตัวที่มีอยู่มันไม่เพียงพอนะครับอย่าปล่อยให้ความฝันของน้องๆชุดนี้สูญเปล่าพวกเขาอยากจะทำให้ดีกว่านี้นะครับต้องมีการสนับสนุนที่มากขึ้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมานั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับอินโดนีเซียเนี่ยล่าสุดเลยก็ต้องบอกกันนะครับว่าโอ้โหเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ยกให้กับอินดราจาฟรีเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งโค้ชนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโค้ชแห่งการปั้นเด็ก
อุปถัมภ์เด็กขึ้นมาปั้นติดทีมชาติเอาชนะประเทศไทยได้นี่มันสุดยอดจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับการเต้นระบำให้กับอินโดนีเซียนะครับในการเจอกับทีมชาติไทยและเอาชนะไปได้และต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เขาชนะไทย 2-1 นะครับการที่ชนะไทย 5-1 อินดราจาฟี่ทำให้คนอินโดเห็นแล้วว่าเขาคือ King of อาเซียนนี่คือสุดยอดนะครับของโค้ชในยุคนี้ของทีมชาติอินโดนีเซียในรุ่นเยาวชนนั่นเองนะครับกองทัพกูรูด้าก็ว่าเช่นนั้นนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายใส่กันยับไม่ว่าจะไทยหรือว่าอินโดนะครับหรือว่าจะเป็นอาเซียนก็แล้วแต่เนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ต้องบอกเลยนะครับหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยกำลังร้องไห้นะครับในสิ่งนี้ก็ทำตัวเองนะครับเอาจริงทำตัวเองนะฮะหรือว่าบางท่านก็จะบอกว่ายินดีด้วยกับอินโดนีเซียจากซิมบับเวนะฮะมาไกลแต่ยินดีด้วยประเทศไทยเลือกเพื่อนผิดแล้วไปอยู่ทางฝั่งกับมาเลแล้วก็เวียดนามแต่ดูสิครับอินโดเป็นแชมป์นะครับหรืออีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าและเราก็เอาชนะประเทศไทยไปได้นะครับได้ง่ายกว่าที่ต้องเจอกับตีมอร์ซะอีกโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเจ็บจี๊ดนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาพูดมาทำให้ทีมชาติไทยของเราและแฟนบอลชาวไทยของเราต้องหยุดชะงักแล้วมาดูความเป็นจริงว่าเราไม่ได้สร้างความยากลำบากให้กับทีมอินโดในการที่จะเอาชนะเราเลยนะครับและสุดท้ายมันก็พ่ายแพ้นะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องบอกว่าโอ้โหทับถมมันเกินนะฮะง่ายกว่าชนะติมอร์อีกนะครับอ่ะนะครับท่านอื่นๆว่าอย่างไรกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเพราะบอลไปมาจนหมดเวลา 1-2 คืนหลังดูเมสซี่เยอะไปหน่อยหรือเปล่าทรงบอลแบบนี้เข้ามาถึงรอบชิงได้ดวงบวกโชคเลยครับไม่มีอะไรนะครับแหมก็ต้องบอกว่าไม่ถูกใจแฟนบอลแล้วครับเอาอะไรไปเข้าแล้วเดินเล่นแบบนี้บอลชุดนี้เกมรุกไม่ค่อยดีนะครับไม่มีตัวสร้างสรรค์ในการทำประตูซ้อมเคาะบอลต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่โดนด่ายับเลยนะครับแล้วก็โดนบ่นยับนั่นคือเรื่องของการครอบครองบอลทีมชาติไทยชุดนี้ครอบครองบอลแต่ไม่ครอบครองใจและก็ไม่ได้ครอบครองแชมป์นะครับชุดนี้ตัวเด็กๆเนี่ยตัวตึงแล้วแต่แพ้นะครับได้ใจไปไหมเนี่ยนะครับกองกลางออกปีกปีกเข้ากลางคืนหลังหลังเข้ากลางออกปีกและคืนหลังจะได้ยิงตอนไหนเนี่ยนะครับแชมป์เคาะบอลเน้นเคาะบอลแล้วส่งกลับไม่ทำประตูแล้วครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงท้ายๆทั้งที่ทีมชาติไทยตามอยู่ควรที่จะโถมใส่ทีมชาติอินโดแต่ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเดือนหน้าต่อไปนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ